ถ้าเราเป็นตัวเราไปนะทุกอย่างที่เราถูกเกิดเมื่อกี้มันใช่ตัวอย่างไปเลยนะเดี๋ยวเราก็ครอบเห็นไหมครอบครูเห็นไหมเห็นไหมอะไรที่เราถูกเราก็ไปใช้โอเคนะมาเราไปมันก็นี่แหละนี่คือรูปแบบการต่อสู้ระยะประชิดมันก็ใช้ได้หมดนะเวลาตีตำแหน่งนี้1ตำแหน่งนี้เห็นไหมชัดเจน2ขึ้นมาเห็นไหม3ต้องเป็นทะลุออกไปนะถ้าเขาติดกาดเราก็เปิดกาดเวลาเราเปิดกาดเนี่ยเราไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องไปกาดครับเราเปิดปั๊บไม่สร้างจังหวะโอเคมาตอนนี้ในส่วนของพวก MMA นะฝึกนะในส่วนทางเสาใช่ไหมแต่ไม่ได้ทั้งหมดเหมือนไม่ได้หมดขวาก็ได้พุชทำเลยครับกลับไปเลยพุชเข่าเวลาจะปล่อยก็อย่าดันธรรมดาถ้าจะดันจังหวะนี้แข้งเข่าใหม่ตัดนะต้องสร้างจังหวะนี้มันไม่เดือดมันออกไปเลยโอ้
ก็เห็นอะไรหลายอย่างที่โดนฝึกไปแล้วลงปุ๊บหัวแค่เราแค่เชื่อมความรู้ใช่ที่เราฝึกมาเราทำไม่จบนะผู้สู้จะดิ้นตามธรรมชาติของเราครับก็ให้นั่งคออยู่ตรงนึงหมดความหมายเลยนะกดคอไว้เขาตอบโต้ก็มาแน่นเลยหมดแล้วนะกดพอคอยอยู่เก่าไว้ตรงนี้อึศกาอึศนะพอเขาเล่นงานกาก็เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ไปเลยนั่นแหละเชื่อมต่อความรู้ของเราพอเขาจะเล่นงานตรงส่วนนี้มุดตรงมาเราแค่เชื่อมความรู้ก็เอาไปใหม่ก็ได้หมดโอ้ยเจอด้านนี้ก็ไปนี่แบบอยากจะหลับได้ไวอ่ะแต่ในกว่าจะนึกออกอ่ะถ้าครูไม่ไกลก็ไม่ออกใช่แล้วนั่นเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องเปิดทางไว้